ุกครั้งที่ไปรับประทานกุ้งอบวุ้นเส้นทางร้านมักจะเน้นกุ้งดิฉันจึงกลับมาคิดค้นสูตรเน้นวุ้นเส้นที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นวันนี้ดิฉันจะมาบอกเคล็ดลับทำได้เองไม่ยากค่ะเราเริ่มจากการเจียวมันหมูแข็งก่อนนะคะเรามาปรุงซอสกันนั่นก็คือซอสหอยนางรมเพราะว่าทุกหยดมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นค่ะเราใส่กุ้งผ่าหลังแต่ไม่ปอกเปลือกลงไปค่ะเราต้องหมั่นกลับเพื่อให้สุกทั่วถึงกันนะคะเราเลือกใช้กุ้งทะเลเพราะเนื้อกุ้งจะแน่นและรับประทานอร่อยกว่าเคล็ดลับของการทำกุ้งอบวุ้นเส้นก็คือการนำมันหมูแข็งมาเจียวก่อนและเพิ่มความหอมด้วยขิงแก่ก่อนจะนำไปอบพร้อมกุ้งและวุ้นเส้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเพิ่มปริมาณวุ้นเส้นเข้าไปเท่าไหร่ซอสหอยนางรมตราภูเขาทองก็เอาอยู่ค่ะติดตามสูตรความอร่อยได้ที่เว็บไซต์ซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว